5นาที10นาทีนะอยากได้คำแนะนำอยากได้คำแก้ไขรายเชิญเต็มที่ตามสบายจะไหวไหมลูกอย่าร้องจะมาแล้วมันจะไปเลยแต่ไม่ใช่อย่าร้องนะคุณไม่อยู่จบไปแล้วคือมันเป็นปัญหาที่กลัวตั้งแต่แรกแล้วคือว่าถ้าเกิดฟิลถ้าเกิดพอแบบมันตีมันเร่งแล้วมันจะแบบมันจะไม่ใช่ใช่ไหมมันจะไม่ใช่ท่อนี้แหละคือท่อนี้มันจะแบบมันไม่ใช่อ่ะมันท่อนี้มันไม่ใช่อ่ะจริงๆมันคือท่อนี้แหละมันต้องเอาให้อยู่มันต้องเอาให้ชินเออต้องเอาให้ชินแต่ถ้าเอิร์ธคิดว่าเอิร์ธจะมาตรงนี้ได้เอิร์ธต้องเอาให้แข็งเมื่อกี้เอิร์ธกลายเป็นตำแหน่งของเสียงมันลอยมันกึ่งไม่ใช่มันแบบยังไงหรือเอิร์ธอยากจะเป็นอันนี้อ๋อแต่ยังไม่คอมมันคอมก็ไม่ได้อ่ะไม่ถึงอยู่ดีอ่ะก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะใช่ไหมคือคิดว่าอาจจะเปลี่ยนแบบคือท่อนแรกๆก็ลงคือท่อนแรกๆก็อาจจะร้องใช้มิกก็แหละครับแต่ว่าท่อนหลังๆมันต้องใส่เยอะหนักอาจจะแบบเปลี่ยนเป็นอย่างเลยอ่ะเป็นแบบว่าเป็นถ้าเอิร์ธคิดอย่างนี้ทำไมเอิร์ธไม่ฟ้ามาคุยดูแต่แรกมันก็มีที่เราเห็นคนดีไม่เห็นตอนไหนครับไม่ใช่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้ครับก็แบบตอนแรกนึกว่ามันจะไหวบางทีจริงๆมันไม่ไหวใช่ไหมฉะนั้นต้องท่อนนั้นแหละมันอาจจะแบบคือท่อนแรกคือไอ้ท่อนฮุกแรกอ่ะใช้ท่อนนั้นแต่ว่าอีกท่อนนึงอาจจะแบบเปลี่ยนแบบเป็นคำอื่นแทนแบบเป็นแบบเหมือนอาจจะแนวเอาพูดเป็นพูดไปแล้วแบบคุณก็ฟังไม่ได้อะไรแบบเหมือนจะแบบเลยอ่ะขอผู้แจ้งเข้าไปแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาดูมาใส่คืนนี้ลองดีลองนอนก่อนนอนก็ลองดีไซน์ดูไว้นิดเราจะพูดยังไงเดี๋ยวจะไปลองแบบคือมันต้องฝึกเกียร์มันก็ต้องฝึกมีแค่ได้มันไม่แข็งแรงพอมันเพิ่งเจอแล้วมันแบบมันฝึกมันเกามันเกาไม่ได้อะมันเกาไม่ได้ก็เลยไม่คุยก็พูดได้ไม่ควรเรียนหนังสือก่อนที่เราจะพูดภาษาเราพูดได้ก่อนฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการทำซ้ำๆเป็นเรื่องของสัญชาตญาณของมนุษย์แค่นั้นเองแค่ที่อยากจะบอกนะส่วนของเคก็เหมือนที่ครูบอกไปคือให้เคแบบแผ่วมันลงมาแล้วก็แบบเอาความหวังไปหยิบยื่นก็จะเลิศเขากำลังดีมากดีมากเลยฉันไม่รู้นั่นแหละคือใหญ่เนี่ยสองคนนี้ต้องมีโฟกัส1จุดให้เจอหาโฟกัสหนูพูด1คนรู้มั้ยว่าฉันสตรองเกอร์หรือแบบว่าต่อไปถึงทั้งตรงนั้นน่ะคือพอหนูแบบตรงนั้นอย่างเงี้ยมันนั้นแล้วมันไปไหนมันไหลเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะครูจะเอาในแง่ของนี่กล้องเดี๋ยวครูจะเอาพวก MV เดี๋ยวคืนนี้ครูจะไปหา MV พวกของคนที่เขาร้องเพลงแล้วเขาไม่ต้องเพอร์ฟอร์มอะไรเลยแค่เขาพูดแล้วเราสะกดให้เราดูเขาค่ะมาให้พวกเราดูคือพวกคุณมีศักยภาพถึงจุดนั้นแล้วอะแต่ว่าคุณดันไปติดกรอบที่คุณเคยดูคอนเสิร์ตเก่าๆ MV บาง MV ที่มันต้องคนร้องต้องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราหลุดจากตรงนั้นออกไปได้อะค่ะแล้วเราสื่อสารจริงๆอะคุณมีศักยภาพพร้อมที่จะทำตรงนั้นแล้วด้วยนะส่วนสองคนนี้ต้องเป็นเรื่องของโฟกัสมากๆเลยส่วนใหญ่พวกดีว่าจะเป็นแบบจะเป็นคนที่ร้องโดยที่ไม่ต้องมูฟในเยอะพวกซีรีส์ใช่จะเป็นแบบอย่างวิทนี่อย่างวิทนี่ตอนที่เขาไปร้องที่ไหนวะไคโรหรือไม่ใช่ที่แอฟริกาใต้อะเดี๋ยวจะเอาคอนเสิร์ตให้ดูเขายืนนิ่งๆเลยแล้วเขาแบบคืออะไรแล้วเดี๋ยวมาแชร์กันกับครูว่ามันโอเคแค่ไหนแบบไหนเอาที่เราคิดว่าเมื่อขึ้นไปโชว์แล้วมันเซฟกับเราที่สุดเราก็เป็นเราที่สุดด้วยคือสุดท้ายแล้วมันอยู่ตรงที่แบบเราต้องคุมตัวเราเองได้มันบางทีอย่างยกตัวอย่างแบบของเพลงของเบลเป็นของครูเองเวลาเราอย่างก็มุ้ยนี่ค่ะเนี่ยมันสูงเลยแล้วพอแบบบางทีมันก็มุ้ยแล้วไงตรงเนี้ยไปช่วงเราไม่ไหวเราก็จะแบบมุ้ยแล้วไงแบบมันก็เหมือนพูดอ่ะแบบมันพูดอ่ะไลฟ์อ่ะมันได้อ่ะไอต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าจุดไหนที่เราคิดว่าครูพูดตรงๆนะเท่านั้นบวกตึงแต่ละหนูว่าตรงนั้นพอไม่อยู่ตรงนั้นพอไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือต้องเชียร์อัพใช่แล้วเดี๋ยวมาแชร์กันว่าตรงไหนที่เราคิดเราเอาอยู่ตรงไหนที่ว่ามันไม่ได้จริงๆตัดพอยมันเพิ่มอะไรมันสิ่งอย่างสุดท้ายมันจะลงตัวตอนนี้ทุกอย่างมันคือทุกคนให้ไงเราก็อยากจะได้ให้มันร้อยหรือเกินร้อยถูกไหมซึ่งสุดท้ายแล้วเราต้องมาดูว่าร้อยของเรามันอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าสเกลที่ร้อยมันไม่ได้หมายถึงอย่างนี้ร้อยของเราอาจจะอย่างนี้ก็ได้ร้อยคือแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีศักยภาพเรามีเพียงแต่ว่าเราเลือกใช้ให้มันเหมาะสมในโชว์จริงๆตั้งแต่ฮุกมามันก็ปี๊ดแล้วมันก็ยาวเลยไม่รู้ว่าแบบ
คือเข้าใจได้คุณบอกว่าเพราะว่าตอนนี้มันเท่ากันหมดเข้ามาแล้วมันแย่มั่นใจมันก็จะดีขึ้นสำคัญคือความมั่นใจกับไม้ไม้ยังเหมือนแบบไม่มั่นใจที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้ดีไหมว่าลองทำดูไปตามฟิลจริงแต่มันไม่สุดแต่ถ้าทุกอย่างมันรู้แล้วว่าเออท่อนนี้เดี๋ยวเราจะไปอย่างนี้แต่ไม่ใช่ม็อกนะแต่คือแบบรู้ว่าจะไปเล่นกับทางนู้นดีกว่ามีเป้าหมายว่าจะไปเพื่อทำอะไรมันก็โอเคแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบทำไปก่อนแต่จริงก็คือมันไม่รู้ว่ามันจะอะไรยังไงตัวเองไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองโชว์แต่ท่อนแรกดีนะท่อนแรกดีแต่ร้องไม่ดีร้องอะร้องเปิดหัวมาไม่ดีมันโยยไปหน่อยเพราะว่าใกล้ไปเลยใช่ไหมครับไม่ชัดอ่ะมันเยอะๆแบบใกล้แบบเยอะๆอ่ะแล้วก็ตอนพอพรุ่งนี้เปิดมาไม่คมเลยขนาดอันนี้ไม่ได้เก่งเรื่องร้องแต่ฟังมามันแบบมันไม่เหมือนวีคที่ผ่านมาหรือว่าน็อตตี้ออนพี่ได้ดูน็อตตี้ออนอยู่ย้อนหลังกับวีคที่ผ่านมาวีคที่ผ่านมาคือดูสดแต่วีคที่ผ่านมาคือดีมากมันแบบมันคมมันมีความดูมันเหมือนแบบมีความมั่นใจสูงมากทั้งนี้จริงๆรู้ว่าก่อนที่จะขึ้นอ่ะตื่นเต้นมากนอตตี้ออนยูอ่ะไม่ใช่วีคที่ผ่านมานอตตี้ออนยูก็ดีแต่ที่ฉันรู้ชอบมากกว่าชอบมากหัวดงหัวแดงก็บอกว่าน้ำตาไหลเลยทีเดียวหัวแดงอ๋อนั่นแหละก็เวลาเดินไปเดินมามันบุคลิกหลายๆอย่างแล้วก็ไอ้ช่วงเล่นบางทีก็เล่นเกินไปช่วงแรกเลยอ่ะดีมูฟเมนต์ดีหมดแต่เหมือนแบบเราไปใส่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจนพอมาร้องตรงพอถึงท่อนร้องกับโหยเออคือจะไปโหยจะออกโอเคงั้นแสดงว่าปัญหาคือขาใหม่อีก1เรื่องไม่เอาบอกครูติวขาแรกอาจจะไม่เชียนเออหนูต้องหาก่อนว่าหนูปัญหาเนี่ยหนูเกิดจากอะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรอยผิดทางแก้ผิดไม่ถูกอีกตอนแรกหนูไม่กล้าบอกครูติวทำไมอ่ะบอกดิเพราะว่าหนูคิดว่าเขาบอกครูจะจัดมาให้แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องบอกคือแล้วบอกก่อนแล้วถ้าเรามีแล้วเรามาแชร์กันว่าอันไหนมันเวิร์กกว่ากันมันคือโชว์มันทำให้เป็นโชว์ของคุณอ่ะมันไม่ได้เป็นโชว์ของครูเพียงแต่ครูก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นแต่บางอย่างครูไม่รู้หรอกว่าครูใส่อะไรลงไปในสิ่งที่ฝืนหนูอยู่เราครูก็ไม่รู้หนูต้องฟีดแบ็กกันมันเป็นโชว์ของคุณครูมีหน้าที่ช่วยตบบางทีครูตบเยอะไปอ่ะก็ต้องบอกกันแบบครูหนูเจ็บเลยบอกว่าเอออย่าไปกังวลครูไม่ใช่โหดร้ายขนาดนั้นกลัวทำไมถ้าไม่กล้าบอกครูติวก็เดินมาบอกครูชิงไม่กล้าบอกครูชิงก็เดินบอกครูเบลไม่กล้าเดินมาบอกครูเบลก็เดินบอกครูนุ้ยว่าเนี่ยนึกว่าเขาทางรายการเขาบอกโนโนมันเขาทำไม่เป็นตัวคุณแค่นั้นเองหายใจลึกนอนหลับสบายๆเอาเนี่ยไปแปะไว้หัวนอนตื่นมาเฮ้ยยิ้มก่อนเลยป้าดจริงเรื่องเดียวพี่ขอบคุณมากค่ะไปลูกป่าชิวๆแล้วก็ไม่ออกเป็นบางอย่างเป็นตลอดเวลาตลอดเวลาเมื่อวานแบบคุณก็แบบก็เพลงเต็มเลยในหัวคือสอนเพลงนี้เยอะสุดใช่ไหมเลยในคนเซ็กซี่เลยแต่พอเขาลองเพลงเสียงเท่มากจริงเหรอคะจริงขอบคุณแต่เนสกังวลอะไรก็ไม่รู้ว่าอันแรกเลยที่เนสกังวลเนไม่เคยร้องเพลงกับเอสไม่อ่ะพอมีแล้วยิ่งเนไม่รู้จะทำอะไรมันไม่ทำไมอ่ะมันก็บอกมันแล้วแบบไม่ได้เกิดคิดอ่ะกูยังมาแบบไม่ใช่เหรอว่าเวลามันมีความผิดพลาดบนเวทีอ่ะเขาต้องทำให้คือจับไม่ได้เหมือนที่กูเคยบอกค่ะไปเลยที่สุดแล้วก็คือทำให้มันเนียนที่สุดอ่ะเป็นแบบว่าเป็นตายไอ้เกาหลีนี่หนักเลยนะจะมันกำมือน้ำมันไว้ก่อนไม่รู้คือไม่รู้มันไว้ก่อนมันไว้ก่อนคือจริงๆแล้วถึงขั้นว่าถ้าไปร้องจริงหรือก็ต้องช่างมันจะสกิลต้องมาเพราะว่าทำใช่พอไม่ช่างมันนะเดี๋ยวจะผิดอีกรอบที่สำคัญรายการนี้มันไม่ใช่ตัวร้องเพลงมันคือเสน่ห์หาศิลปินนะจ๊ะศิลปินใช่ด้วยพลังเสียงเรามีแต่เราต้องมั่นใจกับสิ่งตรงนี้ที่สุดเพราะว่าเขารู้ว่าเขายังแล้วพูดให้จบประโยคนะอยากตัวไม่อยากเป็นไม่ได้ค่ะขอโฟกัสคือตอนแรกต้องดึงคนดูให้อยู่ก่อนเราเชื่อว่าตัวเราใบหมอนต้องเริ่มด้วยหนึ่งโฟกัสก่อนอย่าเพิ่งไปสเปะสปะคือเริ่มให้สวยระหว่างกลางว่ากันไปเริ่มสวยจบสวยอ่ะแค่นั้นอุ่นใจละประโยคภาษาอังกฤษ
ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่จบด้วยฟูลสต็อปเหมือนกันเลยการสื่อสารมันขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่จบด้วยฟูลสต็อปเดี๋ยวคายออกมาก็ได้ค่ะพอหลุดเลื่อนโดนทุบเราต้องแบบไม่พอสำเนียงอะไรก็ดีหมดแล้วการเอาเสียงดีหมดเลยประทับใจไม่เคยเรียนร้องเพลงอ่ะบ้าไปแล้วอ่ะฉันก็เคยเรียนร้องเพลงมันร้องได้ดีเลยมันก็จะดูเยอะมันดูดึงใช่ใช่เพลงมันมีพลังด้วยตัวของมันเองด้วยเนื้อเพลงด้วยเสียงร้องของเราเคยขอประกวดร้องเพลงตามโรงเรียนแล้วก็โอเคไปนอนแยกย้ายลูกเข้าไปวันนี้โอเคแฮปปี้วันนี้ตื่นเต้นแฮปปี้ทุกคนอยู่ในมาตรฐานที่ดีไลฟ์อ่ะไลฟ์อ่ะดูธรรมชาติเป็นธรรมชาติดูเหมือนดูแล้วเหมือนเราต้องดูนักร้องอ่ะเอ็นเตอร์เทนทุกอย่างอะไรเงี้ยภาพรวมไม่ได้ส่วนตัวเหมือนนักร้องเหมือนนักร้องที่เราไปวันแรกที่ไม่แต่ว่าถ้าขึ้นได้ว่าแบบคนทุกคนดีหมดถ้าอ้วนได้เห็นเลือดมันจะมีน้ำมีนวลมันจะมีพลังขึ้นหนูเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วทั้งข้างในแล้วหนูออกกำลังกายอะไรเงี้ยครูแดนบอกครูว่าหนูแข็งแรงมากถ้าหนูเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้หน้าเหมือนกันกระแสเหมือนกันมันก็เท่ากันหมดถ้าคุณหาคาแรคเตอร์ของตัวเองได้แหละเล่นให้มันแบบชัดแค่กับเกิดกับตาลองแสดงมันเป็นแบบวิวปอนสามแบบไปก่อนฉันก็สั่งหลังแปดนั่นแหละของอายุกินโปรตีนเยอะๆอย่าไปกินแฟตนะกินโปรตีนเรารู้สึกว่าสายที่ทานมันเป็นแพทเทิร์นไปเลยนมไข่มันเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบอย่างที่ตัวยังล้อบอกอ่ะแบบตรงนี้มันเป็นอย่างนี้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 ลองปล่อยให้มันสบายก็ฟรีร่างกายมันต้องไปฟิกมันมาปล่อยมันไหลไปตอนไหนอยากร้องอยากเล่าร้องตรงไหนอยากเต้นเต้นอะไรเงี้ยเมื่อกี้มันเหมือนเป็นบล็อกแต่ถามว่าดีไหมดีแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันธรรมดาธรรมดาคนอื่นจะทำแต่ลองอะไรเงี้ยเซ็กซี่ใช้ความเป็นธรรมชาติความแบบไม่ต้องกลัวน่ารักธรรมชาติของเราเนี่ยแรงแล้วไงแรงแล้วเราจะใส่จะไว้อย่าได้แก่ค่ะเข้าใจปะแบบเฮ้ยลองดูดิเฮ้ยสมมติแบบตอนเราฟิลปุ๊บเฮ้ยได้แล้วเว้ยเฮ้ยมูฟเราเป็นยังไงวะดูหน้ากระจกเฮ้ยประมาณเฮ้ยมือมันอยู่แถวๆนี้วะอาจจะช่วยได้ก็ได้นะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะคือความรู้สึกเองว่าเราเวลาแบบตอนนั้นเราเป็นยังไงใช่ว่าตอนที่เราร้องได้อะเราอยู่ในลักษณะไหนเหมือนครูเวลาครูมาคอมเมนต์ตีลังกาครูก็จะดูตัวเองว่าเฮ้ยถ้าทำขาอย่างนี้เฮ้ยมันอยู่อะทุกครั้งเวลาทำก็จะใช้ขาอย่างเงี้ยครูชิงพูดถูกจำที่ครูเคยพูดเนี่ยครูสอนเด็กทุกคนเลยนะที่ครูถามจำได้ไหมครูจำได้หรือเปล่าครูบอกว่าจำได้ไหมว่าตอนร้องความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงลองจำแล้วครูจะบอกหลายคนที่คุยกับครูอย่างโซ่หรืออะไรเงี้ยจำได้ไหมเวลาเก็ตไหมตอนนั้นที่ดีเพราะมันจะได้เรียกมาใช้ได้มันบอกอะไรไปหมดแล้วแต่ไม่ได้เอามาทำเลยสติมันเหมือนมันก็อาการมันก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเราไอ้การจับความรู้สึกอ่ะมันดีมากอยู่แล้วเพียงแต่ในเมื่อถ้าเราไม่มีเวลามากพอความรู้สึกเราอ่ะเขาเรียกว่าเราอาจจะจับไม่ถูกเราใช้วิธีอย่างที่บอกมาได้บางอย่างแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะแต่มันเป็นแค่จิตวิทยานั่นเองว่าแบบนี้แล้วมันเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่ร้องเสียงแบบไหนมันก็แต่ละคนจะเห็นมันก็จะเป็นท่าเดิมๆอ่ะมันนี้คงพูดเลยนะตอนนี้ที่จะพูดนะเราเหลือเวลาพรุ่งนี้เรื่องช่องคุณว่าเขาต้องร้องได้ได้มองข้ามไปแล้วคุณมองไปถึงจุดว่าถ้าเมื่อถึงวันเสาร์แล้วเมื่อถึงแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โกออนไงเป็นไรไปนี่แหละคุณจะพูดถึงตรงนี้ว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายมันไม่มีใครมารู้หรอกคนฟังช่องเสียงมากกว่าคนไม่ดูเรื่องหรอกคนดูมันไม่ใช่คุณเออแต่หน้าเราเมื่อกี้มันดรอปมันออกครูแค่จะพูดให้ฟังว่าอย่าทำให้เขาจับได้ใช่ไหมประเด็นคำว่าเข้าใจที่ครูพูดไหมว่าใช่ครับมันไม่ได้มีอะไรผิดเพราะมันคือตอนไลฟ์ที่คือจะร้องมิกซ์ร้องเทสร้องอะไรก็เถอะมีเสน่ห์ครูก็เลยตอนแรกมันเหมือนแบบไม่ได้หมายถึงว่าเทียบนะแต่ว่าสมมติอย่างพี่โดมอย่างเงี้ยหล่อนิ่งทำอะไรก็ดีอ่ะเข้าใจป่ะแล้วมีดาราบางคนแล้วเราอ่ะมีความที่เรามีความแบบนั้นมีความมีเสน่ห์ซึ่งเราทำอะไรผิดอ่ะบางทีคนเขาก็ให้ไปเพราะฉะนั้นอ่ะข้ามไปเลยสกิปแบบว่ามันอย่างเดียวถ้ามันผิดอ่ะผิดเหรอตอนนี้ก็ทำใหม่ดูดิจะผิดป่ะ
เอาดิก็รอเดี๋ยวฟังต่อดิผิดอ่ะอย่าใจเสียอย่าใจเสียถามมันดูอีกสิ่งที่เราไปดิอย่าไปมองจุดเล็กๆนะจุดใหญ่เราคือเอนเตอร์เทนเนอร์เราดินแดนที่ผู้หญิงคนคนนี้เชื่อแล้วมันแบบอยู่กับลมตรงนี้อยู่กับเสียงกรี๊ดตรงนี้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวกระตุ้นหนูหมดเลยอะค่ะเราจะไม่มีแบบเตรียมตัวเตรียมตัวนะมาแล้วมาแล้วไปอย่างเงี้ยไม่มีอะเออแต่เมื่อกี้ครูเห็นนั้นอยู่ใช่ค่ะแล้วก็คนมองว่าแล้วก็คนมองว่าคุณเลยตีบอมเมย์เสียงเมย์ตัวเท่ใช่ใช่ขอบคุณค่ะเน็ตแล้วเป็นยังไงคะเน้นหาโฟกัสให้เจอลูกค่ะหาโฟกัสแล้วยิ่งเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าเน้นไม่มีโฟกัสเลยไม่รู้จะมองไปทางไหนด้วยมองข้างหัวคนดูไปเลยเพลงนี้มองสวัสดีค่ะเดี๋ยวออกด้วยสวัสดีค่ะคือมองข้ามหัวคนดูไปแล้วกูต้องอันนี้มองข้ามหัวคนดูไปเลยแล้วก็แบบรู้สึกแล้วยิ่งประโยคสุดท้ายที่มันร้องมาว่าด้วยเพลงนี้มันไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันเป็นเพลงที่เน้นความสนุกไปเลยความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่ในโลกของเราให้เขาดึงเราดึงเขาด้วยโลกของเราคือยิ่งเราอยู่กับโลกส่วนตัวของเราที่ส่งออกนะไม่ใช่โลกเอาอยู่ก็เจอทีกว่าแต่พักผ่อนเยอะๆขอบคุณค่ะคุณร้องขอบคุณนะคะดีอยู่แล้วไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าค่ะยังไม่ค่อยได้คนไปเจอเลยค่ะพอดีอยู่แล้วค่ะยังไงก็ต้องขอคำแนะนำอีกเซฟเสียงจะรักษาไว้ค่ะจะสื่อสารค่ะขอบคุณค่ะครูงานนี้ดูแลด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีเจอกันมีเจอกันหนูรับรู้ด้วยเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่หลุดออกจากเซฟโซนจะเซฟโซนวันนี้มันไม่ออกนะเอาใหม่แบบเทสลมพายออกไปอยู่ในหัวของเราอยู่ในความรู้สึกของเราปล่อยมันกักมากกักแบบตัวมูฟก็สวยตัวนี้ก็แบบควันฟ้าคว้าดาวหยิบปานหมุนซีอะไรอย่างเงี้ยนี่มันกักจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่โอเคพาไปกินแซนด์วิชอ้วนๆเถอะอย่ามันดึกแล้วฉันไม่กินหรอกโอ้ยลืมรองเท้าดีค่ะอะไรนะแมวมันน่ากลัวเกินไปคุณเชื่อคืนกว่าหรอมันกระชับกันคุณเงาะลืมรองเท้าค่ะเอาด้วยคุณเงาะรองเท้าคุณเงาะลืมรองเท้าในทางเราเป็นไงไม่จบใช่ไหมเมื่อคืนตอนที่คุยกับป้าจ๋าว่าจบยังไม่จบใช่ไหมฟังอยู่เอาพี่แบบว่ายังไม่ได้เข้าคลาสแค่เหมือนแบบยังไม่รู้จักตัวตนของแต่ละคนที่ก็เลยต้องแอบสื่อสารแต่ละยับถ่ายด้วยนะอยู่ข้างไปเอ้ยขอโทษค่ะเอาอีกหนึ่งครับผมยากมากครับเพลงนี้เรายากมีเรื่องผีเรื่องอะไรหลายอย่างมากเลยคือแบบเห็นดูแล้วคนเห็นใจเลยอ่ะเราเครียดมากเลยใช่ไหมเครียดเลยนะเออมันจะเทรนยังไงให้น้องเขาแบบไม่ได้คือเรื่องช่องเสียงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาก็คือทุกครั้งที่เลือกมาเจาะตรงช่องเสียงอ่ะจะร้องได้แต่เมื่อมาถึงตรงนั้นนึกออกมั้ยแบบโดยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมันทําให้แบบมันเรนจ์ขึ้นนะของเสียงคือเริ่มพอเปลี่ยนคีย์ลงมาแล้วมันเป็นโน้ตตัวที่แบบนึกออกมั้ยว่าจะกึ่งสูงมากหรือไม่สูงมากมันก็เลยทําให้ถ้าไม่คอนโทรลดีมันล่วงลงมาอยู่ตรงที่ใช้คออะไรเงี้ยเออแต่ว่าเขาทําได้เราเลยบอกว่าแต่ทําให้ดีนะพอให้ก็ร้องเนี่ยเออเดี๋ยวตามไปอะไรเลยไม่ต้องกลัวโอเคครับผมมาพี่ก้อยได้สู้ๆค่ะโอเคมากไม่มีอะไรเลยปล่อยไปเลยคุณเห็นหน้าน้องก็ไม่สบายใจอ่ะไม่ได้อันนี้ก็รักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ร้องเพลงดีแล้วไม่สบายใจอ่ะอันนี้ก็แบบเมื่อกี้ที่เน็ตหลุดไปเพราะว่าเน็ตมองมาเห็นครูชิงเน็ตเขาหมดคิวใช่ไหมคะนี่เห็นเขาสิงเลยยิ้มมาเลยไม่ได้ใจตัวเองได้รู้เขาว่าบอกร้องดีอยู่แล้วก็พี่แบบเน็ตเหมือนแบบนึกขึ้นได้ว่าจะยิ้มอะแล้วก็ยิ้มดีกว่าจ้าเดี๋ยวดูเครียดไปอะไรอย่างเงี้ยได้ขอบคุณมากค่ะได้
นึงนะคะอาทิตย์หน้าพี่มาวันพุธค่ะวันเสาร์จะไม่ได้มาถ่ายละครขอบคุณค่ะเพลงเราอ่ะมันเป็นเพลงแบบนิ่งๆนะเฮ้ยตะกี้ให้ใครถือเองก่อนความรู้สึกอ่ะคือไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยคนอื่นได้เพลงที่แบบอุ้ยติดโชว์นั่นโชว์นี่อะไรเงี้ยเรามีศักยภาพในเสียงของเราอยู่แล้วถือว่าเราเลือกให้มันสวยงามให้คนรู้สึกว่าเราอยู่ในดินแดนคนรักเมื่อกี้พี่บอกแคทไปว่าแบบเพลงใกล้ๆกันพูดเรื่องความรักเหมือนกันเอาความรู้สึกตัวเองประสบการณ์ชีวิตตัวเองเรื่องความรักของตัวเองมาใช้ในเพลงนี้อ๋อโอเคค่ะมีแฟนไหมไม่มีค่ะอ้าวเหรอมีความรักมาล่ะเคยมีค่ะนั่นแหละเคยรู้สึกแบบนี้ไหมล่ะก็อาจจะมีแล้วก็อาจจะจินตนาการผสมไปด้วยใช่ใช่ต้องใช้เรื่องจินตนาการแต่ว่าอะไรที่เรารู้สึกจริงๆแล้วเราเหมือนแบบเคยมีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งนั้นค่ะมันจะดำออกมาได้ดีโอเคค่ะว่าเขาแล้วเหมือนของเพลงต้องปรับอะไรอีกอย่างที่บอกไปค่ะเคสเราว่าเคสดีนะคือเราไม่มีความรู้เรื่องเสียงเราก็เลยไม่ได้แบบว่ารู้ว่ามันเพี้ยนมันผิดคือรู้แหละว่าเพี้ยนอ่ะฟังออกแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกคือที่ครูรู้สึกคือมันเครียดอ่ะมันเค้นมันแบบเฮ้ยชื่อฉันอย่างที่พี่น้องพูดจริงๆอ่ะคือต้องเปลี่ยนทัศนคติในการร้องเหมือนเพลงเนี้ยคือจะบอกคนดูว่าเมื่อเวลาคุณเชื่อคุณจะทำมันได้เราลองพูดแบบเฮ้ยถ้าคุณเชื่อคุณจะทำได้ลองร้องแบบเนี้ยเมื่อกี้ร้องแบบเนี้ยถ้าเธอเชื่อจะทำมันได้นะอย่างเงี้ยร้องไปอย่างเงี้ยร้องแล้วแบบน้ำตาจะไหลอ่ะคือแบบรู้สึกแบบฉันเคยผ่านจุดที่มันแย่มากแล้วแบบวันนี้ฉันเชื่อแล้วไม่ใช่แบบนั้นลองเปลี่ยนมูดเป็นแบบลบอันเก่าไปแล้วก็คิดใหม่ว่าแบบเฮ้ยฉันเคยผ่านจุดที่มันแย่ที่มันดาร์กที่มันดาวที่มันทุกอย่างแต่วันนี้ฉันผ่านมาได้แล้วฉันก็จะบอกคุณว่าถ้าคุณเชื่อคุณจะทำได้ตามีตาอยู่แล้วอะตาแบบส่งพลังมากอยู่แล้วอะแค่เปลี่ยนจากมุมดาร์กมุมเศร้าอะเป็นมุมที่แบบแข็งแรงส่งให้คนดูพี่ก้อยของค่ะได้เลยนี่อยากมาทุกวันนะวันนี้สนุกมากเลยอะวันเสาร์พี่ก้อยมาได้เลยไม่ไอ้นี่เด็กคนนี้บ้าพลังมากบ้าพลังที่สุดอะขอเดี่ยวมั่งเลยขอด้วยอยากเดี่ยวมากเลยไอ้ยาขอบคุณค่ะเวลามาพบกันไม่มีไม่มีพี่พูดไปหมดแล้วบ้าพลังนั่นแหละระวังมันแบบมันจะเกินมันแบบว่าเท่ากันหมดแล้วตอนสุดท้ายมันกลายเป็นแบบแบบหลุดตัวแตกค่อยๆไล่ขึ้นมาก็ได้นะต่อคิวเพชรมันไม่ใช่เครื่องของใครนะคะ1 2 3คือทำลองเพลงโอ้ยกับแพทย์ที่มีจักมันใบหมอนคือพี่อยากบอกใบหมอนมากไอ้ตอนที่สติเลยแหละมันเป็นบ็อกซ์ที่เราเซตไว้แบบว่าจะเนี่ยลองเพลงเนี่ยคือสิ่งที่ครูบอกไปอะโซ่ต้องเรียงลำดับทุกอย่างว่า1 2 3 4ความสำคัญครูรู้สึกว่าโซ่ทุกอย่างมารวมกันแล้วสุดท้ายคือมันมองหาอะไรไม่เห็นเลยอะมันเอาอะไรแล้วก็คนอยู่เนี่ยปลาแมวไก่หมูลิงอะไรกินได้ไม่ได้ไม่รู้อันไหนจะวางสวยให้สวยอันไหนจะเอามากินอันไหนจะไม่รู้เรื่องแค่นี้ครูว่าวันหลังเนี่ยนะเดี๋ยวเราเจอกันละครูต้องมานั่งดูว่าโซ่วันนี้อันดับหนึ่งคิดไปทำอะไรสองมันเหมือนกับแต่จริงหลักๆก็คือสติอยู่แล้วอ่ะคือจริงๆเขาก็รู้แหละว่าอะไรมันควรจะทับอะไรหมดอ่ะเพราะว่าถูกเทรนเรื่องร้องมาแล้วมีบางครั้งที่ทำได้ถูกป่ะอย่าเรียกว่าบางครั้งส่วนใหญ่เวลานั่งก็ทำได้ใช่ไหมไบถึงเวลาไม่คิดอะไรมันร้องเพ้อๆมันก็ร้องได้ไงมันร้องตรงกันเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเราพอขึ้นเวทีแล้วมันแบบจบเลยขึ้นเวทีแล้วมันคิดว่าเดี๋ยวต้องทำให้ดีนะสติแต่ไม่ได้บังคับนะสติแต่ไม่ได้เกรงสติก็คือสติรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่แบบสติปุ๊บสติไม่ใช่คำว่าเครียดนะคือโซ่รู้แหละว่ามันต้องทำอะไรแบบไหนแต่ว่ามันเหมือนเราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนพูดอันนี้ก็เหมือนการโชว์เราต้องลำดับว่าฉันจะพูดอะไรฉันจะต้องร้องอะไรแล้วคือมันเป็นการลำดับโชว์แต่ตอนนี้มันเหมือนแบบพอมันตื่นเต้นปุ๊บมันก็ลืมมันก็ลกมันก็ลนสติมันคือการรับรู้ว่าเราทำอะไรเราทำอะไร
ต้องมีสมาธิตรงที่ร้องเนี่ยที่ผมร้องที่จริงๆวันนี้เนี่ยนะคุณก็จะเลือกเราอะไรคุณก็จะเลือกว่าคุณมองว่ามันพัฒนาขึ้นเยอะแต่ว่าพอมันไม่แต่นี้ต้องแก้เยอะเรื่องสื่อสารทีนี้คือเรื่องเสียงมันโอเคแต่เรื่องของการสื่อสารอารมณ์มันเป็นจริงๆเห็นไหมครูพยายามจะยิ้มครูพยายามจะแบบว่าคือมันพูดถูกที่คุณเงาะที่ acting แต่ว่ามันเหมือนกับเรายังไม่ได้แบบเรายังไม่มั่นพอที่จะใช่ค่ะเพราะขนาดนี้หันมามองเห็นครูฉิ่งยิ้มวันนี้ก็หันไปยิ้มเพราะเห็นครูยิ้มมันก็ยิ้มนั่นมันคือหลุดโชว์ไงเพราะถ้าเราจะยิ้มอ่ะใช่ไหมมันต้องยิ้มที่มาจากแบบว่าไม่มันไม่ได้ยิ้มคือจะบอกว่ามันไม่ได้ยิ้มมาจากสมมติว่าเรากำลังร้องอยู่ใช่ไหมแบบโซ่เพลงขึ้นยังไงนะเพลงเนี้ยคงจะมีรักจริงคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งหันไปเจอพี่เข้าใจปะไม่ค่อยจมูกเน้นมากแล้วครูนั่งอยู่ตรงนี้ความหมายใดซ่อนอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ไงคือถ้าเราจะมันต้องไม่ใช่แบบนี้แต่พี่ก้อยตลกมากไม่เนี่ยในเข้าใจก็ได้งงเลยว่าทำไมอยู่ดีเนี่ยยิ้มขึ้นมาแล้วทีนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าอันนี้มันคือเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วมันสามารถสื่อสารกับคนดูได้นอกรอบนะเพราะว่าแต่ประเด็นคือของเนสคือเสียงมันได้อารมณ์แต่ว่าพอดีว่าการสื่อสารเรื่องของหน้าเนี่ยมันดันไม่ตรงกับเสียงคือแบบเรื่องเดียวแล้วก็เรื่องเดียวจริงวันดีนะที่วันนี้มันพลาดจริงๆดีเลยที่วันนี้พลาดเพราะว่าพอเราพลาดปุ๊บเราจะรู้แล้วดีกว่าไปวันนั้นตอนนี้รู้แล้วว่าต้องตั้งรับกับแบบนี้เพราะเคยเป็นเนี่ยแต่เป็นตอนเล่นละครไงโอ้ยเราก็เป็นตอนไม่งั้นไม่เคยทำอะไรไม่ได้อะตอนเล่นตะวันไม่คอนเสิร์ตจะมีแบบซ้อมใหญ่ไม่เคยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเล่นเลิฟซีนครั้งแรกทำไม่ได้ไฟไฟพลุคือคิดว่าเล่นได้ไงแต่บอกเหมือนเดิมเหมือนจริงเฮ้ยแม่งขอบคุณว่ะที่เล่นไม่ได้ในวันนั้นเลยรู้เลยว่าคราวต่อไปฉันจะต้องยังไงฉันต้องแบบปกติที่ไม่เล่นเลิฟซีนเลยไม่เล่นเลยครั้งแรกบู๊อย่างเดียวเลยทำไมคะบู๊อย่างเดียวไม่บู๊อย่างเดียวกระโดดเตะอย่างเดียวอยากเห็นครูลุยเล่นไอเนี้ยละครชีวิตโอ้อยากเล่นเหมือนกันร้องแบบเอะร้องไห้เอะร้องไห้เอออยากเล่นนะรีวิวได้ไหมถ้าร้องไห้อะแต่เล่นได้นะแต่ถ่ายไปแล้วเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับมวยไทยโดนต่อยแล้วก็นั่งร้องไห้ก็ได้นะคือร้องไห้ง่ายกว่าเลิฟซีนอีกนะในความสุขโอ้ไม่ว่ายากมากเลยร้องไห้ร้องไห้ง่ายกว่าเลิฟซีนอันนี้คืออ่ะพูดอะไรมือให้คลายหนูเลยอ่ะอะไรให้มันร้องการให้กำลังใจมันแล้วแต่แหละเพราะเคยแล้วปกติเราเล่นกับผู้ชายอ่ะไม่เคยมีผู้ชายเข้าใกล้เลยส้มตรงส้มตำใครเข้ามาใกล้เตะเขาถีบเขาหมดตะลุยอยู่แบบเล่นไม่ได้อ่ะเครียดเลยกลับไปแล้วนอยเพราะว่าทำได้หมดทุกเรื่องใครทำอะไรทำได้พอมันเจอเรื่องที่ทำไม่ได้มันจะนอยมากมันจะแบบคิดไปเลยเป็นอาทิตย์แบบทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมแต่ว่าต้องขอบคุณสุดท้ายอาแปะจังขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ก้อยรอได้ไหมไปคนแก่พี่ก้อยเรียกพี่ก้อยเหรอครูสวยละเนียนเจอวันแรกว่าพี่ก้อยแล้วก็ต้องนอนพอละสองไอ้สองสี่อยากไม่แต่ว่าเขาว้ายไม่ใช่ตอนแรกไม่รู้จริงๆเพราะว่าแบบว่าพี่ก้อยเราก็คิดว่าเป็นพี่จริงๆนี่เขาก็วางตัวเป็นพี่เหมือนกันวันนั้นเขาก็จะบอกว่าหน้าแก่ไม่ใช่เขาก็วางตัวพี่เขาก็เป็นไม่กว่าห้าปีก็คือเราแบบดูเด็กไงเพราะตัวเล็กโอ้นับรอเล่นก็สามปีแก่กว่าสามปีพี่ตุ้นไปพี่ก้อยแม่สามปีแล้วพี่ไม่ถึงจ้ะยี่สิบแปดยี่สิบแปดไม่ดูข้างนอกเป็นนางแบบยังเด็กอยู่เลยยี่สิบแปดยังเด็กอยู่เลยใช่ยังเด็กเกิด27ใช่ไหมก็ครับวันนี้น่าพาไปดูแล้วนะครับเลยยังคิดถึงเธอโดนเด็กแกล้งไปดีกว่าโอเคค่ะโอเคต้องมีวีดแน่เลยเนาะได้ร้องเพลงปีแล้วเธอเออใช่เป็นคนร้องเองโอ้ยร้องเลยผมร้องไม่ได้ขอร้องสอนได้ไงจริงๆถ้าเอาเพลงไม่ตุ้มโซ่อย่าเนี่ยครูไม่รู้จะร้องเพลงไหนแล้วจะสอนร้องเพลงผมมาแล้วกันโอ้ยบอยเอาความรู้สึกมาแกร้องเพลง Stronger คุณร้องได้ว่าคุณร้องกลับหรือขาดแล้วก็ขอสอนครูได้ก็ไม่มีความเกรงใจให้คุณครูเขาจะกลับเมย์เขียวใหญ่เกรงใจไหมถ้าพี่สอนร้องได้พี่ก็อยากจะ
สอนนะไปเถอะไม่ได้เป็นไรขโมยไข่กลับบ้านไม่ได้ไปตัวอย่างเดียวเลยสวัสดีค่ะไม่ต้องเครียดไม่มีอะไรมันโอเคแล้วผมไม่เครียดผมไม่เครียดผมไม่เครียดแม่ตัวสิครับสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเต็มที่เดี๋ยวคนเดียวคนเดินกลับเป็นที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแรงที่ผมจะโอเคได้ขอคำนึงนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเบาเอาปะล่ะเริ่มต้นขึ้นที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแรงประมาณนี้นะครับประมาณนั้นขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้กลับครัวขับรถกลับไม่ไหวแล้วเนี่ยน้องสวัสดีครับไม่เจอกันนี่ครับมันแบบว่ารู้ว่าประวัติไม่คุ้นมากครับกล้องก็ยังคงเป็นกล้องอยู่พันนั้นเลยมันใหญ่มากเลยเอาเลยค่ะไม่ได้ค่ะครูทำเงือบแดงไม่ได้แปลว่าคือครูเราจะบอกอะไรอย่างหนึ่งว่าคือการที่ไม่โดนดีไซน์เพลงให้เต้นไม่ใช่หมายถึงว่าไม่เก่งไงครับเข้าใจครับเพราะบางทีบางคนมันอยู่บนเวทีไม่ได้ก็ต้องเต้นแต่บางคนมันอยู่ได้แล้วทำไมต้องเต้นแต่บางทีมันต้องมีทีมั่งคิดไว้อยู่เหมือนกันเต้นง่ายๆหรือล่มเต้นแต่ล่มเนี้ยเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้เตือนด้วยกูจะแมวเยอะแล้วนะแค่เลข2กับหมุนนี่ก็กับครอสนี่ก็สุดยอดแล้วไม่ถ้าอันไหนกังวลบอกเปลี่ยนเพราะว่ามันต้องเป็นสิ่งที่รู้สึกครับแล้วทำออกมาแบบไหนแล้วเดี๋ยวจะขยับให้เป็นแบบนั้นนะครับให้มันสวยขึ้นให้มันถูกขึ้นแต่ว่าไม่อยากดีไซน์มากนึกออกป่ะครูพวกเนี้ยไม่ค่อยดีไซน์หรอกเบื่อพอดีไซน์ไปมันก็เป็นโชว์ที่ครูอยากเป็นอย่างเนี้ยครูอยากให้แกทำแบบนี้แต่แกบางทีแกไม่ได้อยากทำกล้องมีเรื่องเดียวที่ถ้าทำแล้วจะดีกว่านี้คือวิธีเล่นคือเนี่ยกับบอมเบย์สองคนเนี่ยจะมีอะไรที่เหมือนกันแต่ยังมีอยู่อย่างเดียวที่ไม่เหมือนกันคือวิธีเล่นบอมเบย์เนี่ยเขาจะเล่นนะคือความกังวลในนั้นจะมีเยอะความไม่กังวลน่ะแกไม่มีเลยไอ้ความที่กังวลจะไม่มีเลยอันนี้คือส่วนต่างหนึ่งเรื่องที่กล้องดีกว่าบอมเบย์หนึ่งเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือบอมเบย์จะดีกว่าคือวิธีเล่นคือกล้องเนี่ยเวลาเล่นน่ะกล้องสื่อสารแบบม้าหมายถึงเคยเห็นอยู่เหนืออยู่แล้วนี่เคยเห็นป่ะม้าที่เขาใส่ปิดอันเนี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรรู้ป่ะให้มันเห็นทางเดียวถูกเพราะถ้าเห็นทางเนี้ยมันจะเตลิดใช่กล้องเป็นอย่างเงี้ยซึ่งคนไม่ต้องกล้องเปิดก็คือว่าประเด็นคือว่าเวลาสื่อสารอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วน่าสนใจแต่มันกลายเป็นเหมือนกับจำที่ครูรักหรือใครก็ได้บอกว่าเฮ้ยการสื่อสารแบบมันดีแต่มันเป็นเหมือนมันใช่เนื่องจากมันจริงๆครูชิงรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นบ๊อบแต่เพียงแต่การสื่อสารเราอ่ะมันเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะลองเปลี่ยนวิธีนิดนึงไม่ได้เปลี่ยนวิธีลองเพิ่มเดี๋ยวครูจะเพิ่มวิธีให้เข้าไปได้พรุ่งนี้ผมอยู่กับครูนะได้ครับไม่มีปัญหาเลยพรุ่งนี้ผมเพิ่มวิธีแค่อย่างเงี้ยสมมุติเนี้ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเงยหน้ามองวันเวลาอยู่ก็เงยหน้ามองวันเวลาดูก็แบบเล่นอย่างนี้แบบนี่ออกป้าให้มันแบบอย่างเช่นสวัสดีครับอย่างเช่นแบบปุบร่มในมืออะไรก็ไม่รู้บนท้องแบบบนท้องฟ้านี่ออกป้าแบบให้มันมืดเป็นเส้นในการช่วยทางมันยังไม่อยู่ก็เพราะรักยิ่งใกล้เธอยิ่งคิดไปไกลอนิดหน่อยแต่ฉันก็เริ่มสั่นไม่บ่อยแต่ฉันก็เริ่มสั่นคิดถึงแค่ไกลๆไม่ต้องกลัวแค่คิดในใจนิดหน่อยแต่นั้นก็แค่เหนื่อยหัวใจแค่อยากเรียกเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักผิดไหมที่ใจมันคิดถึงเธอถึงเธอไม่คิดแค่อยากให้เธอได้รู้I wanna love you ห้ามแล้วหัวใจก็ยังไม่ฟังไม่
ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังว้าวผิดไหมที่ใจมันเคทั้งเธอทั้งเธอทั้งเธอไม่เคทแค่อยากให้เธอได้รู้ I wanna love youห้ามแล้วหัวใจก็ยังไม่ฟ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 ังว้าวla la 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 cause I wanna love you จะจบยังไงตรงนี้ยังเหลือดนตรีจะจบยังไงอ่ะต้องพี่อธิบายว่าไหมว่าตรงคำว่า cause I wanna love you ให้มันแบบช้าท่านี้นี่มันใจตอนจบจบสวยๆหน่อยไอ้ทำนองนี้ไม่ยิ้มดีต้องยิ้มดีแกสนุกได้กว่านี้เยอะเลยอย่างเงี้ยผมว่าไม่ต้องเก๊กไม่ต้องเก๊กเนื้อฟังเพลงด้วยแล้วก็เหมือนแบบห่วงนิดนึงห่วงแบบเต้นนิดนึงอ่ะน้องเนี่ยสนุกได้กว่านี้เยอะเลยอ่ะแต่ไม่ต้องซ้อมแล้วนะวันนี้เดี๋ยวมันช้ำผมไม่ค่อย